สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้ก็จะมาเล่น Oxygen.info นะครับในฉบับ DLC ผมจะเริ่มเล่นใหม่เลยผมจะเล่นเป็นโหมด Survival ที่ผมยังไม่ได้เล่นมากเลยนะครับสำหรับ DLC เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยละกันเกี่ยวกับ DLC เนี่ยซึ่งผมก็หาข้อมูลมาพอสมควรเดี๋ยวผมจะใช้ซีดนี้นะครับคอร์ดิเนตนี้ใครจะเอาไปเล่นตามก็ได้นะครับซีดนี้แล้วก็มาเลือกตัวละครละผมไม่เลือกมากละโอเคผมได้ดูพิแคนครบ3ตัวละเดี๋ยวผมเล่นเลยดีกว่าเอ้ยผมลืมตั้งชื่อไอ้ planet อ่ะผมตั้งชื่อนี้ละกันเฮ้ย s ตัวนี้ต้องมีนี่ด้วยคอมม่าโอเคเริ่มต้นกันเลยดีกว่าๆมาแล้วเริ่ม New Hope ความหวังใหม่เอลลี่นะครับเอลลี่รีเสิร์ชเลยรีเสิร์ชนำแล้วก็มาให้ปั่นจักรด้วยส่วนเลล่าเนี่ยมุ่งเน้นแต่ขุดไปเลยแล้วก็ลินเซมาสร้างแล้วกันแล้วก็ค่อยมาขุดทีหลังแล้วกันเอ้ยไม่ต้องถ้าว่างก็ไปดูเลยไปทำซัพพลายถ้าว่างจากการขุดเอ้ยการก่อสร้างก็ไปทำซัพพลายเอาก่อนอื่นเลยผมจะทำนี่ว่ะผมจะทำบ้านให้มันสวยงามอ่ะตาเนี้ยคือเราจะต้องทำให้มันสวยงามเป็นสถาปัตยกรรมเพราะฉะนั้นมันจะต้องออกมาสวยแน่เลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวรออันนี้ไม่ขุดก่อนอื่นเลยต้องสร้างห้องน้ำผมสร้างทางไหนดีทางซ้ายทางขวาไปทางซ้ายดีกว่าเฮ้ยทางซ้ายมีต้นไม้ไม่อยากทุบมันเลยไอ้ได้อยู่สร้างห้องน้ำแล้วข้างล่างก็มีน้ำใช่ไหมเฮ้ยสะดวกสบายโอ้ไม่มีพื้นอ่ะสร้างพื้นไปก่อนขอกำแพงด้วยเร็วครับคือตอนนี้ต้องช่วยกันสร้างครับในวันแรกลืมสร้างปั๊มน้ำลงมาเลยสร้างตรงนี้เลยงานไวครับงานไววันแรกทำอะไรต่อดีวันแรกเสร็จแล้วเฮ้ยวันแรกเหรอนี่ไงทำพื้นเล่นเลยเติมพื้นข้างบนไม่อยากขุดไปขุดทางขวาไปเลยขุดไปเลยทุกคนเฮ้ยยังขุดไม่ได้งานไวครับงานไวเอลลี่ก็ช่วยคนอื่นทำงานบ้างเปิดประตูไว้จะได้เข้าออกได้อย่างสะดวกโอเคไม่มีอะไรทำวันแรกก็ขุดไปก่อนละกันขุดไปเลยทุกคนสร้างพื้นด้วยโอเควันแรกงานหมดละต่อไปทำอะไรดีมันต้องมีนี่หว่าสถานีไอ้นี่มันยังระเหิดไม่หมดเลยไม่อยากขุดเลยเสียดายโอ้ยปวดหลังทุกคนปวดหลังโอเคขุดลงมาข้างล่างเลยนี่เลยในเมื่อวันแรกๆมันยังไม่มีเจ้านี่ใช่ไหมไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยข้างล่างมันยังน้อยอยู่ขุดมันเลยอุ้ยน้ำท่วมจมน้ำขุดไปเลยเช็ดด้วยขุดแล้วก็ช่วยกันเช็ดน้ำมันเย็นนั่นแหละช่วยกันเช็ดทองแดงไม่พอเดี๋ยวเราไปหาทองแดงอันข้างหน้านี่แหละทองแดงข้างหน้านี้มีแน่นอนทองแดงเจาะทางเข้าทางนี้ทางซ้ายทางขวาเจาะไปทางนี้ด้วยโอเคมีต้นนี้โอเคขุดให้หมดโอเคเอาให้หมดเลยนี่ทั้งเวิ้งของป่านั้นสำคัญชะไหนของป่าทำให้เราอยู่รอดมีส่งรีเสิร์ชอะไรเอ้ยไม่เข้าใจรีเสิร์ชคืออะไรไม่ใช่อะไรหรอกลืม ลืม
ตื่นนอนกันไวๆเฮ้ยไม่ได้แล้วแบบทุกคนที่แบบนอนเยอะไปแล้วมาลดเวลานอนทุกคนลงไปสร้างเจ้าเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวไม่มีคนรีเสิร์ชเอ้ยไม่หืมตรงกลางนี้ผมจะเอาเป็นห้องโถงนะห้องโถงเนี่ยผมจะทำบนล่างยาวเลยคือแบบปล่อยเป็นโล่งๆอ่ะเออแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวแบบจะทำลิฟต์แหละทำลิฟต์ขึ้นลงข้างล่างนี่แหละตรงกลางเนี่ยแหละที่แบบเราจะเน้นสวยงามครับคืออะไรคือแบบประสิทธิภาพเราไม่สนใจครับเราเน้นสวยไว้ก่อนอันนี้ก็เลยเหิดยังไม่หมดสักทีมาทุกคนเราจะได้ห้องนอนชั่วคราวแล้วเดี๋ยวนะ1 2เฮ้ยพอดีบอกเลยพอดี3คนห้องนอนไม่ต้องเปิดประตูเดี๋ยวไอ้หิ่งห้อยเข้าไปมันสว่างแล้วนอนไม่หลับเอาขึ้นไม่ได้เฮ้ยคนแรกมาผมจะเอาไหม Rocketry เอามาทำไมไม่รู้เอามาก่อนเลยแล้วกันตั้งชื่อภาษาไทยแคทาลิน่านี่ไงภาษาไทยเปลี่ยนด้วยอะ Rocketry ผมไม่รู้ว่ะ Rocketry คืออะไรคือ DLC มาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้เรื่องเลยคือแบบเล่นกันแบบงงๆอย่างเงี้ยเลยอ้าวโอเคมันเริ่มรีเสิร์ชได้แล้วมาเลยรีเสิร์ชอะไรก่อนดีนี่ก่อนเลยดีไหมเอาอะไรก่อนดีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเอาแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันรีเสิร์ชแบตเตอรี่ก้อนใหญ่รีเสิร์ชนี่ครับจะเล่นแบบไม่เซฟแล้วกันนะคือแบบหมายถึงว่าไม่แบบเล่นแบบไม่ปลอดภัยอ่ะคือแบบจะรับดุบเยอะๆเลยแต่ก็ไปเยอะมากขนาดนั้นเอาแค่แบบพอประมาณคือเล่นแค่3คนมันก็เล่นได้ไงแต่แบบเฮ้ยมันแบบปลอดภัยเกินอ่ะเออเล่นหลายตัวเลยเดี๋ยวไม่สนุกเดี๋ยวมันไม่ท้าทายแล้วทำไมไม่ไปตัดต้นไม้เนี่ยเอาแคทาลิน่าเดี๋ยวผมต้องเพิ่มกะการทำงานนะแคทดูแอดดิวสเกตตัวแคทาลิน่าหยับไปทางขวา2ช่องแคทาลิน่าอีเลยแคทาลิน่าแคทาลิน่าคอยเติมไลท์ซัพพอร์ตก่อนแล้วกันตอนนี้แคทาลิน่าแล้วก็ช่วยไปเร่งตัดต้นพวกต้นพืชด้วยแคทาลิน่าแล้วถ้าว่างเนี่ยก็มาปั่นไฟด้วยนะแคทาลิน่าโอเคเราได้เจ้าแบตเตอรี่ตัวใหญ่ละนี่เลยแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แบตเตอรี่โตครับปั่นไฟเองใช้เองแล้วผมก็ลืมนี่ว่าเครื่องผลิตออกซิเจนลืมได้ยังไงนี่เลยตั้งไว้ข้างบนนี่เลยปุ๊ช1เครื่องเดี๋ยวข้างล่างตรงนี้อีก1เครื่องแล้วกันโอ้ข้างล่างนี้มันเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกลงน้ำบ่อยๆเนี่ยนี่ไว้ค่อยสร้างทีหลังเออไปทำอย่างอื่นก่อนนี่เลยผมจะสร้างความสูง5ช่องนะครับเพราะว่ามันเท่ดีมันจะสร้างลำบากนิดนึงแต่ว่ามันสวยกว่าผมชอบแบบนี้เราจะเน้นความสวยงามและไม่ไปตัดต้นนี้ว่าอ๋อมันลงไปไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวผมจะเจาะตรงนี้ไปโอเคเราจะลากสายไฟขึ้นไปข้างบนจุ๊บจุ๊บมาอย่างนี้ละโหลินเตคืออยู่ข้างล่างอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวก็ป่วยหรอกโหแช่น้ำทำงานข้างล่างนี้ไม่ได้ละเปิด
จาะรูเพิ่มขยายอาณาเขตทุกคนต้องลงไปข้างใต้น้ำแล้ววะข้างบนนี้เฮ้ยโอ้โหคาร์บอนไดออกไซด์เต็มเลยไม่เจาะขึ้นไปละโอเคเราได้ห้องนอนแล้วเฮ้ยมันยังลินเซเรายังไม่มีนี่เลยเดี๋ยวลินเซ่บอกไม่ใช่แคทเธอรีน่าคนที่คนสุดท้ายยังไม่มีเตียงนอนผมสร้างเผื่อไว้เลยเปิดประตูเลยดีไหมเปิดไปเลยแล้วกันหญิงห้องหญิงห้อยมันจะมาเฉี่ยวเข้าไปก็ช่างมันก็แบบขยี้ตาแล้วกันตื่นกลางดึกเพราะว่าแสงไฟเราจะอัพอะไรต่อดีว่าผมลืมไปเลยสิ่งสำคัญหลังจากนี้ก็คือนี่เลยเจ้าห้องเก็บอาหารของเราแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเฮ้ยแล้วผมออกแบบนี้แล้วผมจะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ข้างไอ้ตรงนี้ยังไงวะเนี่ยผมไว้ไว้8ช่องสร้างไม่ได้โอเคช่างมันนี่ไงห้องข้างบนนี้เลยทุบทิ้งไปก่อนพี่บรรทุกทิ้งแล้วเดี๋ยวนี้นบัตรนาวเดี๋ยวสร้างใหม่เดี๋ยวสร้างใหม่เดี๋ยวเร็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 วนี่นี่นี่สร้างตรงนี้สร้างตรงนี้นี่อันนี้ไอ้แคทเธอรีน่าไปช่วยกันสร้างก่อนปั่นจักรโอเครีบสร้างเอ้ยโอเคเลยแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวข้างบนก็จะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่กลางห้องนี้เลยโอ้มันไม่กลางเหรอไม่เป็นไรมันไม่กลางมันไม่กลางก็ไม่เป็นไรนี่เลยแล้วก็จะมีแมงตัวนี้คอยส่องแสงให้ดูพี่แคนเท่านี้แหละเท่าดีเนี่ยเท่านี้ดูพี่แคนก็จะสว่างอยู่ในห้องนี้ละได้บัฟแสงสว่างทำงานไวขึ้น 15% ไงแต่อย่าเปิดประตูใช่ไหมล่ะทีเนี้ยเอาไงต่อดีดูอาชีพกันก่อนแคทเธอรีน่าแคทเธอรีน่าผมให้ทำอะไรวะอ๋อมันเป็นตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่มันมีความสามารถเลยนี่เลยมาแบกของไม่ต้องทำอะไรแล้วแคทเธอรีน่านี่เลยแคทเธอรีน่านี่เลยถ้าว่างก็ส่งเสบียงให้เพื่อนเท่านั้นแหละทุบทิ้งเราจะมาก่อสร้างกันใหม่เฮ้ยก่อสร้างกันต่อโอเคเร่งการทำงานทุกคนปุดปลื้ดปลื้ดเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวแตกตรงนี้พื้นมีน้ำไปเช็ดกันเลยไปเช็ดกันหน่อยเฮ้ยตรงนี้ไปไม่ได้เรียบร้อยขุดไปเลยตรงนี้โอ้ขุดไม่ได้ไม่มีความสามารถมากพอที่จะไปขุดโอเคลุกเอ้ยมีคนอัพสกิลได้แล้วเอลลี่เหรอเอลลี่นางเอกของเรานี่เลยรีเสิร์ชเรียนรู้ไวๆเอลลี่โอเคเข้าห้องน้ำกันเรียบร้อยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นห้องที่แบบไว้วิ่งยาวๆอ่ะวิ่งยาวๆเรียกว่าอะไรวะมันเป็นทางที่แบบไว้วิ่งยาวๆวิ่งยาววิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ยวิ่งไว้สุดแมปเลยโอเคนอนนอนกันเร็วโอ้ยังไม่มีใครมาเช็ดเลยให้ไวหน่อยสิงานเช็ดมันต้องมาทุกคนเราพร้อมแค่ไหนเอ้ยมันเจาะมาแล้วปิดเดี๋ยวนี้เกือบไปแล้วโอ้มันไม่เยอะตกใจหมดนึกว่าเชื้อเยอะโอเคมีคนอัพได้ลินเซอัพเป็นคอนสตรัคชั่นมาเลยลินเซสาย
นะครับลินเตเป็นช่างก่อแล้วก็เลล่าเหรอสิงห์นักขุดเลล่าสิงห์นักขุดแฮร์รี่นั่งรีเสิร์ชไปเรียนหนังสือและแนทาลิน่าก็เติมเสบียงไปทุกคนทุกคนใส่หมวกเดี๋ยวนี้โอเคลุยโอเครับพรแล้วก็ใส่หมวกซะหายใจไม่ออกแล้วครับตอนนี้ข้างล่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั๊มออกซิเจนข้างล่างกันให้มันหนาแน่นเฮ้ยโอ้โหขดเป็นงูเลยไม่ได้ตรงนี้ชั้นนี้ผมทำอะไรดีตรงนี้อุณหภูมิข้างบนโอ้โหอุณหภูมิอย่างงามจัดงามจัดแต่ว่าเสบียงมี 48,000 ลืมดูเรื่องเสบียงมันเลยเกือบแย่แล้วแล้วทำไมไม่มีคนมาเช็ดเลยวันนี้ทุกคนมีหน้าที่แบบจำงานที่สำคัญอยู่เอาเป็นว่าผมให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับการเช็ดด้วยมั้ยมาเช็ดกันเลยมาเช็ดกันก่อนโอเคมันไม่ได้แค่เช็ดมันทำความสะอาดกันด้วยโอเคก็ไม่เป็นไรทำกันวันละครั้งแต่ทีนี้ว่างงานแล้วทำอะไรดีมาขุดซะมาว่างงานแบบนี้ไม่ได้ขุดไปเลยครับโอเคครับสมาชิกคนใหม่ของเรากำลังจะมาแล้วก็คือไข่3ฟองเอ้ยไม่ใช่จะเป็นพวกนี้หรือเปล่าโอ้ผมไม่ชอบเลยไอ้พวกกินเยอะๆเนี่ยมันกินเยอะกว่าปกตินี่ก็อ่อนแอเนี่ยค่าความแข็งแรงลด3มาเลยสมาชิกของเราก็คือเจ้าไข่3ฟองครับไข่แฮชนับเป็นสมาชิกได้ไหมนี่เลยเดี๋ยวผมจะเอาโอ้ดีไหมเอาขยะมากองห้องนี้ก่อนแล้วกันมาสร้างตู้ซะเฮ้ยได้แล้วอัพอะไรต่อดีคือแบบอัพเยอะเกินเดี๋ยวน้ำมันก็ไม่พอไงเราต้องเอานี่ว่ะห้องน้ำแต่ห้องน้ำก็ต้องใช้ถังเก็บน้ำโอเคยังไงก็ต้องสร้างอยู่ดีสร้างไปเลยเราไม่มีคนมาตัดต้นไม้อีกแล้วใครก็ได้มาตัดทีเดี๋ยวเราค่อยหาเกษตรกรเพิ่มโอ้โหสลามตรงนี้โอ้โหขุดไม่ได้มีใครเผลอขุดไปแล้วหรือยังเฮ้ยยังไม่มีขุดไปไม่ได้ดูเลยตอนแรกทางขวาขุดตรงนี้ไปด้วยดีกว่านี่เลยข้างล่างเป็นไงบ้างโอเคข้างล่างเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อยากเจาะลงไปต่อจังเลยเจาะไปเร็วนะไปกองข้างล่างเนี้ยเอ้ยนี่มันต้องเจาะไปเลยอย่าไปกลัวพอเจาะดีน้ำมันก็ไหลไปทางซ้ายสิโอ้อย่างนี้ต้องเน้นทางขวาก่อนให้น้ำมันไหลปั๊บหลักไปสร้างห้องอยู่ข้างล่างนี่แหละแต่ก่อนอื่นเลยเลล่าบอกโอ้เปียกว่ะทำไมไปขุดแค่ทีเดียวแล้วก็ขึ้นมาขุดข้างบนล่ะเลล่าทำไมไม่ขุดต่อแคทาลิน่าทำงานได้ดีมากครับมาเติมซัพพลายแล้วก็ลินเซครับมาทำงานต่อจากเลล่าหรือเปล่าเอลลี่ครับอ้าวเดี๋ยวทุกคนหยุดลืมไปเลยเราจะให้แค่เอลลี่ทำงานวิจัยนะครับเราจะไม่ให้คนอื่นทำงานวิจัยเพราะว่าเอลลี่คือนางเอกของเรานะครับใครจะมาฉลาดไปกว่าเอลลี่ไม่ได้ห้ามเอลลี่ต้องเป็นผู้รอบรู้ขุดเข้าไปเลยอย่าไปกลัวโอเคเอลลี่นี่คือแบบรีเสิร์ชไวมากเพราะรีเสิร์ชแค่อันนั้นอันเดียวต่อไปก็ไปแทงน้ำแล้วกันเดี๋ยวต้องใช้แทงน้ำไม่มีแทงน้ำแล้วขุดลงไปข้างล่างเนี่ยทำงานกันให้ไวเร็ว
ชักช้าช้าจังเลยว่าเลนล่าไม่สบายแน่นอนอุณหภูมิ34องศาสาม 3.8 33.7 นั่นไงจนได้ครับเลนล่าไม่สบายพอวันนี้พอแต่เพียงเท่านี้ข้างล่างใครสั่งให้ไปว่ายน้ำนานๆเนี่ยอ๋อผมเองนี่หว่าทำงานเร็วๆอันนี้เดี๋ยวผมทุบทิ้งที่หลังนะผมกะจะปล่อยเป็นห้องโล่งๆผมออกแบบไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายเกมเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองรับชมเลยขายของอีกแล้วขายของอีกแล้วเฮ้ยเร็วคนทำงานท้าจังเลยเนี่ยผมต้องหาดูพิแคนมาเพิ่มละไม่ได้ห้องน้ำใหม่นี่ก็ยังไม่ได้สร้างตรงไหนดีห้องน้ำผมสร้างข้างล่างดีกว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องอาหารอยู่ทางขวาเออนี่ไงสวยแต่ว่าผมต้องขุดไปสู้กับไอ้เจ้าสลามนี่ว่ะอ๋อที่มันไม่เยอะมันเป็นอะไรออกซิเจนอากาศเสียเออนิดหน่อยไม่เป็นไรเออมันไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงนี่สิไอห้องนี้สิร้ายแรงตะลามในห้องนี้ตรงนี้นิดหน่อยไม่ค่อยน่ากลัวโอเควันนี้ขึ้นวันใหม่แล้วนี่ลงมาขุดข้างล่างกันเดี๋ยวนี้ลงมาขุดข้างล่างกันเลยโอเคขุดสร้างต่อแคทาลิน่าก็ปั่นจัดต่อไปให้รับหน้าที่อะไรผมก็ลืมไปหมดแล้วเนี่ยเลล่ากับลินเซเอาละครับแฮชตอนนี้นะครับแฮชจมน้ำแล้วปรากฏว่าแฮชจมน้ำนะครับตอนนี้แฮชบอกอ๋อไม่ไหวแล้วจมน้ำการหายใจไว้เจ้าไม่สามารถมุดดินได้เพราะดินตรงนี้มันแข็งเอื้อแล้วก็ตายในที่สุดแอชของเราผมว่าเดี๋ยวก็ไม่สบายคนพอละนี่รู้ว่าหนาวนี่มีน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยผมต้องปิดพื้นตรงนี้ว่ะถ้าปิดไปเนี่ยมันก็ยับอ่ะคือปิดไม่ได้อ่ะผมมาสร้างห้องน้ำทางขวาแล้วกันโอเคสร้างห้องน้ำทางขวาคนมาอีตัวใหม่ใกล้มาแล้วดูพี่แคนต้องรีเสิร์ชอะไรต่อไปเนี่ยเอาเป็นนี่แล้วกันเฮ้ยอันนี้ก็ต้องใช้ว่ะเอานี่ก่อนเลยเครื่องฟอกอากาศเดี๋ยวนะผมไม่ปลูกพืชเลยอ๋อปลูกไม่ได้ปลูกมันเดี๋ยวมันเน่ายังไม่ได้ทำห้องเก็บเสบียงอาหารโอ้เดินกันเต็มเลยแฮชเดินไปกวนแคทเธอรีน่าเฉยอ่ะทุกคนห้องนี้ได้โปรดมาทำห้องนี้ให้เสร็จเสียทีถ้าจะสร้างห้องน้ำลงไปต่อ อุณหภูมิร่างกาย 35.6 เมื่อกี้น่าจะพอได้อยู่แต่ก่อนอื่นเลยในวันว่างๆเนี่ยข้าจะหลาบสายไฟขึ้นมาหล่อไว้ก่อนเออแบบนี้แหละไหวไหมเลล่า34แล้วเลล่าไม่ไหวแน่นอนชิวโอ้ไม่ไหวอะถ้าไม่สบายก็ทำงานต่อไปเลยขอให้มันสุดเลยก็หยุดที่บนเตียงป่วย
คตรงนี้ผมจะสร้างเครื่องสูบน้ำนะครับสำหรับสูบเข้าห้องน้ำเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรอ๋อคือว่าเสียงน้ำรั่วผนังแตกโอเคไม่สบายแล้ว2คนอัดชิวเปิดประตูเลยเรียบร้อยไม่สบาย2คนอ่ะโอเค3ซิงเอ้ยมีคนใหม่มาคือแบบเอาอะไรดีเอาดีไหมคืออยากได้ชาวนาฟาร์มิ่งแต่ว่ารีเสิร์ชไม่ได้รีเสิร์ชไม่ได้แต่ว่าแบบฟาร์มคุกกิ้งดิกเอ้ยผมเอามาแล้วกันอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยอัชกันการนี้แล้วกันอัชกันโหเมื่อกี้เสียงกูดังมากอัชกันไปแล้วอัชกันของเรานะครับอัชการก็ไปปลูกผักเลยคนเดียวก็ไปปลูกเลยอัชการเป็นฟาร์มเมอร์นี่ไงโอเคครับตอนนี้ไม่สบายแล้วครับ2คนชิวนี่สูบน้ำจากตรงนี้แทนทุบทิ้งดูเฮ้ยเช็ดได้ไม่ต้องไปเช็ดอะเช็ดดีไหม130โลเลยโอเคนี่คือเวลาพักเบรกของทุกคนผมลืมอัชการเป็นชาวนาเอผมจะต่อท่อระบายน้ำไว้ก่อนเลยแล้วกันต่อไงให้เท่เลยเอาอีกแล้วเอาเท่อีกแล้วเนี่ยต่อแบบนี้ไงจะได้เท่อัชการจะลากเข้าไปเลยก็ได้อันนี้ผมเน้นเท่ไอนี่ต่อไปไหนดีโอเคช่างมันก่อนโอ้โหหิ่งห้อยเต็มเลยว่ะเยอะไปแล้วโอ้ไม่อยากขุดเลยอ่ะขุดมาแค่นี้ก่อนละกันขุดไปเดี๋ยวก็แบบคาร์บอนไดออกไซด์ร่วงลงมาดิเป็นเรื่องเลยข้างล่างก็เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวจะเยอะไปอีกทำอะไรเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งใช้นะห้องนี้ยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งใช้บอกเลยว่าอย่าเพิ่งใช้ปิดไปก่อนยังไม่ได้ทำท่อระบายน้ำเดี๋ยวซ่วมตันโอเคมาไอต่อหน้าเพื่อนแม็กก็ไม่ใส่นี่เลยขาออกนี่เลยไม่เท่เลยต่อไปไหนก็ไม่รู้ต่อไว้ก่อนนี่แกทางขวานี่ไงด้านขวานี่เป็นแบบทางของน้ำดีนี่ไงทางซ้ายเป็นทางของน้ำเสียเนี่ยแบบโอ้โหเป็นการวางแผนที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ตรงนี้ต้องแบบมันต้องข้ามเกือบไปละเกือบผิดละเห็นไหมนี่ก็เป็นแบบท่อของน้ำเสียเดี๋ยวเอาไปเก็บที่ไหนค่อยว่ากันโอเคมาลุมกันสร้างปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับแบบเดียวก็เสร็จโอเคอัชการ
อาชการเจ้าจะต้องมาปลูกผักข้างบนนะอาชการนี่เลยตอนนี้ข้างบนนี่ว่างอยู่นะอาชการ ทีเนี้ยข้างบนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีห้องเก็บเสบียงว่ะอาชการ ไม่งั้นผักที่เจ้าปลูกมาเนี่ยมันจะเน่าซะหมดผมทำตรงไหนดีห้องเก็บเสบียงเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันตรงนี้ข้าวห้องน้ำตรงนี้เสบียงเก็บตรงไหนดีนี่ไงเอาตรงนี้แล้วกันอาชการน่าจะได้สัก8คนนะถ้าจำไม่ผิด6หรือ8คนเนี่ยแหละผมต้องทุบไอ้นี่ทิ้งว่ะไอ้ผมได้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยโอ้โหไม่อยากทุบสลามเลยสลามมันต้องไอ้นี่ด้วยว่ะเอาเป็นว่าทุกคนเราจะย้ายเครื่องปั่นปะข้างล่างก็คาร์บอนไดออกไซด์เต็มเลยเอาไงดีตรงไหนว่างนี่เลยห้องเก็บเสบียงเราจะอยู่ข้างบนแล้วกันนี่เลยตรงนี้เลยชั้นนี้อาชการโอ้เจ้าทุกคนจงทำงานกันอย่างขยันขันแข็งเดี๋ยวเราจะมีอาหารให้กินตลอดทั้งปีอะไรเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวที่ผมพูดอะไรวะ ผมพูดอะไรไปเนี่ยตรงนี้มันเป็นขยะเพราะฉะนั้นเก็บซะทุกคนช่วยกันเก็บลุมกันเร็วขยันขันแข็งฮึบฮับ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 โอ้นี่ก็เล่นไป52นาทีแล้วเหรอเนี่ยฮึบฮับฮึบฮับมันต้องเร็วกว่านี้ทุกคนทำงานกันอย่างขยันขันแข็งครับออกมาออกมาออกมาโอเคเราจะสร้างแบบที่เราคิดว่ามันง่ายแล้วก็ถนัดอะนะฮึบฮับฮึบฮับโอเคไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมซ้ำทำอย่างนี้ป่ะจำไม่ได้ตายแล้วผิดดูก่อนผิดขั้นผิดขั้นทุกคนว่างงานเหรอเนี่ยว่างงานไม่ได้นี่เลยนี่ด้วยน้ำมาเทซะใครก็ได้ไปเอาน้ำมาเทหน่อย please quickly I need some water จะบอกมันน้อยไปโอเคทิ้งเลยดู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 โอ้ยคือลั่นรีเสิร์ชอะไรดีรีเสิร์ชอะไรต่อเอาเป็นว่านี่เลยไอ้บล็อกกันความร้อนปล่อยให้ไหลลงไปลงไปสู่ด้านล่างเหมือนเดิมเอาตรงนี้แล้วกันนี่เลยเอากลับมาเทเอาน้ำกลับมาเทข้างล่างเดี๋ยวนี้นั่นแหละดีมากพวกเจ้าจะต้องไม่ลงไปข้างล่างปาบ
ปาบอะไรดีอ่ะอะไรเงี้ยเร็วสิทุกคนคือลงไปทำไมห้องมันขึ้นมาขึ้นมาดูนี้เอออย่าลงไปนะเอออย่าลงไปอย่าลงไปเราจะต้องลบช่องข้างบนทิ้งไอ้เดี๋ยวนะแป๊บนึงเพื่อความปลอดภัยสร้างให้เสร็จก่อนเดี๋ยวทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันทำงานปุ๊บ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 วิ่งกันตุบตับตุบตับเลยนะครับใกล้จะมาอีกคนหนึ่งแล้วแต่ว่าก่อนนี้ก่อนอื่นเลยแคทเธอรีน่าแคทเธอรีน่าของเราแบกของได้อีกอ่ะเป็นเลเวล2เป็นเมสเซนเจอร์ครับเปลี่ยนขั้นแบกของได้เยอะขึ้นโอเคทีนี้เราก็จะนี่แล้วโอเคเราสร้างห้องสุญญากาศแบบง่ายๆไปก่อนแล้วก็จะสร้างห้องอาหารแบบง่ายๆในนี้ไปก่อนเอาอินวันแล้วห้องอาหารอยู่ไหนเนี่ยฟอร์นิเจอร์นี่ไงเขากินข้าว1 2 3 4 5 6 7 8เป็นหมายความว่าผมรับได้8คนว่ะอันนี้เป็นห้องอาหารแบบเลเวล1เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องสร้างเกสต์ฮอลล์ให้ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วผมก็ลืมปลูกผักปลูกพืชมาเลยครับอัสการ์อัสการ์โอ้เดี๋ยวอัสการ์ปลูกไปเลยช่วยกันหว่านเมล็ดเดี๋ยวนี้เอาดินมาเติมมาแล้วครับคนต่อไปเอาเป็นว่าชาวนามาแต่เกษตรกรของเรานั้นหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะกว่าปกติไม่เอาครับเปลืองออกซิเจนส่วนคนนี้ก็เป็นปศุสัตว์ไม่เอาด้วยเหมือนกันยังไม่ต้องการในตอนนี้โอเคผมรีเสิร์ชอะไรต่อดีรีเสิร์ชอะไรต่อดีเอาเป็นว่าดูนี่ไงผมลืมอีกแล้วไฟโพผมลืมไฟโพอีกแล้วเปิดประตูเปิดออกดูนี่เลยมาถึงนี้เลยไปเลยสู่ความเมืองว้างกันไกลโพ้นเอ๊ะเสียงเหมือนอะไรแตกอ๋อหิ่งห้อยแตกเช็ดน้ำไปเลยตรงนี้เฮ้ยออกซิไลซ์ระเหยผมไปเผลอขุดมันเหรอเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรช่างมันผมขุดไม่ตอนไหนข้างล่างเนี่ยมันต้องเป็นบันไดก่อนวะถ้าเป็นบล็อกเดี๋ยวมันแบบมันจะเก็บทำแล้วทรายไม่ได้ไงให้มันมีพื้นที่อากาศเข้าได้ในบล็อกเนี้ยมันจะได้เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะขึ้นต่อเข้ามาเลยจุใจนี่ก็วันที่13เองเหรอเนี่ยผมคิดว่าแบบหลายวันแล้วเอ้ยผมลืมโอ้โหทำไมชอบลืมจังเลยเป็นคนขี้ลืมนะเนี่ยโอเคทุบอันนี้ทิ้งเราไม่ใช้งานละปุ๊ดออกซิเจนเราแบบเต็มฐานเดี๋ยวผมจะเลือกทรัพยากรก่อนทำไงเนี่ยเราจะต้องการสาหร่ายนะครับสาหร่ายติ๊กแหวะแล้วก็จะมีดินต้องมีดินแล้วก็ต้องมี
อะไรที่แบบมันสำคัญกับเราแค่สองอย่างนี้ก่อนแหละสาหร่ายกับดินนี้ไม่เอาเอาออกไปเนี่ยอ๋อเราเพิ่งไปเจอมันก็จะขึ้นมาโชว์เราเฮียนิวอ๋อนี่ไงมีอาหารโอเคอากาศ 100% ห้องนี้นะครับผมก็จะเอามาโอ้โหไม่ผมกดผิดไปกดดีบักโหมดขึ้นมาเป็นงี้ตลอดเลยผมกดไปทางด้านซ้ายโอเคครับตรงนี้เราขุดไม่ได้เดี๋ยวทรายถล่มลงมาแล้วไอ้เจ้านี้มันก็จะตายลงไปนี่ขุดไปนี่เลยดูก่อนโอ้โหอย่าพึ่งตรงนี้มันมีสลามแล้วขุดมาตรงนี้มีไหมเนี่ยไม่ได้ดูแล้วโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวโอเคทุกคนตอนนี้เรารู้สึกว่าทำอะไรต่อดีวะเอ้ยไม่ได้ดินถล่มโอ้ถึงว่ามันไม่เข้ามาทำมันมีไอ้โอ้ฐานบังอยู่โอเคทุกคนทำงานกันได้แบบขยันขันแข็งมากนี่เราจะมีแหล่ภูเขาไฟปิดเลยดีไหมว่าปิดไปก่อนน่าจะดีนะช่างมันเถอะเสียเวลาทุกคนเฮ้ยแล้วหายไปไหนหิ่งห้อยผมเนี่ยผมใส่ไข่อยู่ในห้องนี้ป่ะหิ่งห้อยหายโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นไรดีเอลลี่หิ่งห้อยหายเฉยทุบนี้ก่อนผมต้องการหลอดไฟให้เอลลี่โอ้โหเดี๋ยวรอเอลลี่รีเสิร์ชเสร็จก่อนเอลลี่พี่ต้องการหลอดไฟหินห้อยหายเฉยน่าจะเป็นเพราะตอนที่ผมสร้างพื้นตรงเนี้ยแล้วหินห้อยมันเลยหลุดออกไปผมจะต้องทำห้องเก็บสลามก่อนไว้ไหนดีห้องเก็บสลามตรงนี้ดีไหมตรงนี้น่าจะดีนะต้องเคลียร์นี้ออกนี่เลยตรงนี้เป็นห้องเก็บสลามไปทุกคนอย่าพึ่งเดี๋ยวนี่เลยเราต้องการจักร2ตัวและแบตเตอรี่1ตัวเดี๋ยวนะถ้าผมจะรับเพิ่มเป็น8ตัวผมก็ต้องมาลื้อนี้ทิ้งอีกดิเปลี่ยนถ้าวางไว้ข้างบนเดี๋ยวมันก็จะร้อนเพราะฉะนั้นอยู่นี้แล้วกันนี่เลยจักร2ตัวแล้วก็แบตเตอรี่1ตัวโอเคต้องเก็บสลามนี่ทุบทิ้งเลยทุบทิ้งนี่เลยช่วยกันขนของเข้าไปเดี๋ยวนี้ผมจะเอาไปกองอยู่ที่เดียวนะ
โอเคผมรู้แล้วลืมอะไรลืมเก็บอาหารด้วยลืมทุกอย่างลืมได้ลืมดีขี้ลืมจริงๆโหเก็บทีเดียวเกือบเต็มตู้ฮึสฮึสโอ้โหโอ้วิ่งกันหน้าตั้งเลยเร็วโอเคเคลียร์เรียบร้อยพื้นที่ของเราผมก็จะมาสร้างห้องเก็บสลามแล้วตอนนี้เหมือนเดิมมีประตูตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะมีอ่างล้างมือ2อันไม่ใช่ตรงนี้ต้องเป็นบันไดแล้วเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงนั้นไปแหละเอาเป็นอะไรดีจะได้เท่ๆนี่ดีไหมเฮ้ยเป็นอย่างนี้ดีกว่าจะได้เท่เป็นประตูเนี่ยเป็นบันไดเนี่ยมันไม่เท่นี่ไงท่อน้ำแล้วก็ต่อขึ้นมาข้างบนปื๊ดต่อสายเชื่อมออกมาปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดส่วนข้างบนนี่ก็แบบนี้ไงเหมือนข้างล่างลงมาข้ามมาแบบนี้ต่อมานี่เพื่อความสวยงามเราต้องต่อข้ามมานี่ด้วยนี่ไงเห็นไหมเป็นระบบที่เป็นระเบียบเรียบร้อยโอเคมีคนใหม่มาผมเฮ้ยลาวาเอกไม่แต่ว่ามันอยู่ไม่ได้มันต้องอยู่ที่ร้อนๆน่ะไอ้ลาวาเอ็กเนี่ยแบบมาตอนนี้แม่งเสียดายว่ะแม่งตายหาหมดแน่เลยขอดูก่อนตรงนี้ร้อนพอไหมเฮ้ยร้อนไม่พอมันต้องร้อนแบบร้อนมากๆเลยร้อนจัดๆอยู่ได้ปะวะได้ไม่ได้เอามาก่อนแล้วกันได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือน้องต้องอยู่ให้ได้มีที่ร้อนๆไปเนี่ยโอ้โหนั่นไงที่ร้อนๆไปเลยดีไหมที่ร้อนๆไปก็แตกสิครับไหนร้อนอีกเนี่ยโอ้ไม่ข้างบนเย็นเจี๊ยบเลยข้างบนนี่มีน้ำมันนะเราต้องการน้ำมันแค่นิดเดียวโอเคคือนี่อาริสายวิ่งใช่ไหมหรือเราจะให้เขามาขนเสบียงเพิ่มดิเฮ้ยสายเสบียงดีกว่าไปอาลี่สายเสบียงมาเลยอาลี่ก่อนอื่นไอ้ต้องมานี่ว่ะปุ๊ชไปเรียนรู้งานจากใครวะลืมจากใครวะที่เป็นนี่ไงไปเรียนรู้งานจากแคทาลิน่าเอานะอารีเฮ้ยผมลืมผมเรียกอารีหรืออารีดีอารีดีกว่ามันจะแบบคนญี่ปุ่นไงอารีกาโตโหงานเต็มเลยผมใครเนี่ยใครอัพได้อีกเลล่าเป็นอะไรเฮ้ยผมกดเกือบกดตัวนี้เลล่าสิ่งนักขุดของเราโอเคเลื่อนขั้นซุปเปอร์ฮาร์ดดิสก์ก็คือขุดแบบแข็งมากๆได้ไงอินพูฟคอนสตรักชั่นเลเวล2แต่ผมต้องมีเอ้ยผมต้องมีนี่ด้วยวะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันสร้างไอ้นี่ไม่ได้ไอ้พวกแบบเครื่องจักรอะเครื่องขนของมันต้องการช่างไฟผมให้อาลีเป็นเป้าเป็นดีป่าวะนี่ไงอาลีเนี่ยอาลีมันต้องการสะพานโอเคอาลีเป็นนั่นเลยช่างไฟเฮ้ยแล้วมันขาดได้ยังไงเนี่ยมันอ๋อบันไดไม่ได้ขาดมันสร้างไฟโผล่มาแทนตกใจโอ้โหห้องของผมงานเยอะเลยทีนี้โอ้โหว่องไวปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดเป็นไงไหลอย่างไว
แล้วผมก็ยังไม่ได้สร้างแทงน้ำสร้างแทงน้ำเก็บไปได้ดีเก็บที่แล้วกันทางซ้ายโอเคทางนี้เป็นทางซ้ายเอ้ยไม่ใช่ผิดด้านต้องออกทางขวานี่เลยแล้วก็ท่อน้ำมาทางซ้ายโอเคเรียบร้อยห้องน้ำเรายังเป็นระบบเก่าอยู่โอเคดินเสียขุดออกมาแล้วเราจำเป็นจะต้องมีนี่ครับเครื่องฟอกอากาศตั้งไว้2ที่เลยฟอกไว้ก่อนต่อสายไฟเข้าไปตัวนี้เดี๋ยวผมให้เขาเอาน้ำดีมาเทก่อนมาเลยทุกคนเร็วทำอะไรเดี๋ยวทุกคนมาดูโหงานว่างจัดจัดเลยไปขุดเลยถ้างานว่างขนาดนี้ไปขุดเลยโอ้ยพุทธพอแล้วเทเยอะไปละนี่เลยขุดแต่ปรากฏว่าออกกันไม่ได้ลินเซออกไม่ได้ลินเซเออโอ้โหเกือบตายนี่เลยเป็นบันไดลงมาเออมันจะได้เข้าออกได้เฮ้ยใครทำอะไรเนี่ยฮะบอกมาเดี๋ยวนี้ใครทำอะไรโอ้โหใครทำอะไรบอกมาเลยดูสิดูน้ำผมสิบอกมานี่คือฝีมือใครโอ้โหแล้วเยอะด้วยนะเดี๋ยวนะ196กิโลกรัมเยอะด้วยนะฝีมือใคร196กิโลมาจากไหนอ๋อนี่ไงผมไปติ๊กทั้งหมดอ๋อฝีมือผมเองผมไปติ๊กนี่ด้วยน้ำเสียให้เอาน้ำเสียมาเทดีมากเมื่อกี้ตอนแรกผมทำตรงไหนวะไอ้เช็ดข้างบนนี้แล้วผมจะเอาน้ำมาเททิ้งใช่ไหมผมเลยสร้างเจ้านี่มาแล้วก็ติ๊กไอตัวข้างหน้านี่คือน้ำทุกอย่างอ่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรก็อดทนกันไว้แล้วกันนะมันมีเชื้อโรคแล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะอดทนกับแบคทีเรียตัวนี้ได้นะใช่แบคทีเรียเปล่าวะมันไม่บอกเดี๋ยวเราต้องรีเสิร์ชเจ้าเครื่องปฏิกรณ์อาร์คเอ้ยไม่ใช่เครื่องเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเครื่องนี่ไงเมทัลรีไฟเนอรี่หาไม่ค่อยเจอตลอดเลยปึ๊ดปัดห้องนี้ของเราโอเคทุกคนว่างจัดกันเลยใช่ไหมต้องว่างกันขนาดนั้นโอ้โหไม่อยากทุบเลยต้องว่างกันขนาดนั้นโอ้โหนี่ปลูกขนาดนี้ยังไม่พอเลยเหรออะปลูกไปเลยแล้วกันเนี่ยอะนี่ปลูกกันให้จนดินหมดไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้ำสะอาดนะครับมาเทเรียกว่าน้ำสะอาดได้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่สะอาดแล้วเนี่ยโอเคไปเร็วเฮ้ยนี่ต้องเร่งงานมาเร็วเทหมดขวดไปเลยแล้วกันทีนี้ตรงนี้ของเราท่อน้ำเสียออกมาเลยนี่ไงนี่ดีกว่าต่อลงมาเลยแบบนี้โอเคแล้วก็ยังรีเสิร์ชไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยโอ้แล้วเครื่องนี้ก็จะต้องติดเชื้อใช่ไหมเนี่ยนี่ไงติดเชื้อจริงๆด้วยข้างในมันไม่มีแมลงละไม่มีไอตัวบินละหิ่งห้อยเปิดประตูไปเลยคนใหม่มาแล้ว6คนเอาใครดีมีคุณหมอมาว่ะแต่เขาไม่อยากเป็นหมอผมเอาปุ๋ยแล้วกันตอนนี้เตียงนอนผมไม่พอเตียงนอนผมมี6เตียงเองอาชการมานี่ก่อนมาจับสัตว์
เคผมรู้แล้วมันมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่ยังไม่ได้อาลินี่เองที่ยังแบบไม่ได้เปลี่ยนกะอาลิมานี่เลยเปิดระบบน้ำเข้าเครื่องโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาทำเจ้าห้องนี้ต่อเจ้าห้องนี้ก็คือห้องที่เราจะเก็บสลามดินเสียเก็บอะไรดีออกซิไลท์ด้วยอ่ะออกซิไลท์ออกซิไลท์มันไม่ได้มีปนเปื้อนก็จริงแต่ถ้ามันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะแบบไม่ปล่อยออกซิเจนมาไงมันก็ยังเป็นก้อนอยู่เก็บไว้เผื่อได้ใช้งานเรียบร้อยสวยงามทีนี้ก็ห้องนี้มันไม่อยากให้มันรกเลยเก็บช่วยเก็บไปเก็บผมสร้างเพิ่มแล้วกันเผื่อไปช่วยกันปั่นปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหทำงานกันว่องไวมากเนี่ยแบบอย่างนี้ต้องให้ค่า OT มาแล้วครับเครื่องเมทัลรีไฟนารีของเราโอเคตรงนี้สร้างไม่ได้เดี๋ยวเครื่องออกไปก็แตกสิครับแตกแน่นอนทุบทิ้งก่อนแล้วกันโอเคชาร์จแบตเต็มแล้วต่อไฟเข้าต่อน้ำเข้ามาแล้วก็ต่อน้ำออกไปนี่ต่อมาทางนี้เดี๋ยวผมลืมนี่มันต้องใช้นี่ท่อนี้ท่อกันความร้อนต่ออะไรของผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวนั่นมันน้ำดีเอลลี่ที่มีเชื้อโอ้โหฝีมือเอลลี่นี่เองไม่ใช่ฝีมือผมขอโทษเอลลี่ซะงั้นโอเคครับตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะจบได้แล้วครับสำหรับพาร์ทที่1 นะครับก็เดี๋ยวพาร์ทที่2เนี่ยผมจะทำยังไงจะเล่นอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวมารับชมกันแล้วกันครับ